ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาบรรยายโดยมีหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้าน ข้อนี้ปรารภคนเป็นอันมากมีความจำเป็นบวชไม่ได้หรือเป็นสตรีบวชไม่ได้หรือไม่มีโอกาสแม้แต่จะไปบวชธรรมจารินีชั่วครั้งคราวเพื่อจะตัดปัญหาข้อนี้อาตมาขอเสนอวิธีการบวชอีกชนิดหนึ่งคือบวชอยู่ที่บ้านฟังดูก็เป็นของแปลกแต่ว่าอย่าเพ้อเห็นเป็นของแปลกคำว่าบวชนี่มันมีความหมายกว้าง ความหมายสำคัญอยู่ที่ว่าละเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียอย่างจริงจังประพฤติกระทำอยู่ในระบบหนึ่งซึ่งเป็นการละเว้นภาวะต่ำๆเหล่านั้นเสียแม้อยู่ที่บ้านก็ทำได้ดังนั้นจึงเสนอเป็นการบวชที่บ้าน อาศัยหลักที่เรียกว่าพละห้าหรืออินทรีห้าเป็นธรรมะห้าประการที่บุคคลมีแล้วย่อมมีอำนาจย่อมมีกำลังในการที่จะตัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่พึงปรารถนาเช่นกิเลสเป็นต้น คือประพฤติปฏิบัติอยู่ที่บ้านโดยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้หนึ่งก็มีศรัทธาเชื่อแน่ในพระธรรมอันเป็นที่พึ่งว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงไม่มีความลังเลในพระธรรมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้สามารถจะทำได้ก็ทำดับทุกข์ได้จริงตัวเองก็สามารถจะดับทุกข์ได้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วมันก็นำให้เกิดอำนาจเกิดกำลังในการที่จะกระทำทุกอย่างสรุปความลงในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีศีลจริงๆอย่ามีศีลเล่นๆอย่างที่เคยทำกันมามีสมาธิตามสมควรคือมีจิตใจแน่วแน่มีอารมณ์เดียวในการทำทุกอย่างดังที่จะได้กล่าวต่อไปแล้วก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้ นี่รวมกันแล้วเรียกว่ามีศรัทธาในพระธรรมที่จะเป็นที่พึ่งและศรัทธาในตัวเองว่าจะต้องทำได้นี่ก็สองก็มีวิริยะความกล้าหาญความภาคเพียรเต็มที่เพราะมีศรัทธาในพระธรรมเต็มที่แล้วมีศรัทธาในตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว ก็ทำอย่างถูกต้องอย่างเข้มแข็งอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในการที่จะป้องกันไม่จิต เกิดบาปในการที่ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างกุศลหรือความดีหรือโพธิให้เกิดขึ้นมาแล้วก็รักษากุศลหรือความดีหรือโพธิให้นั้นไว้นี่เรียกว่ามีความเพียรสูงสุดตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา
ข้อสามก็มีสติมีสติข้อนี้สำคัญมากสตินี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากต้องมีต้องใช้ในทุกกรณี โดยทั่วไปเล็งถึงมีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย และทางใจเองลองคิดดูเถอะว่าถ้าพูดใดมีสติรู้สึกต่อผัสสะที่เกิดขึ้นชนิดนี้จะมีจิตใจอย่างไรย่อมมีจิตใจสูงตามแบบของพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างที่พระอรหันต์ท่านมีพระอรหันต์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และเด็ดขาดถึงที่สุดเป็นผู้มีสติคือฝึกไว้ดีระลึกได้เร็วระลึกได้มากทันแก่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถป้องกันการสัมผัสอารมณ์ด้วยอวิชชาคือรับอารมณ์ด้วยจิตที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นเป็นความเสียหายเป็นความผิดเป็นการกระทำที่ผิดจะต้องมีสติรับอารมณ์ด้วยวิชชาอยู่เป็นประจำฝึกฝนความมีสติอยู่เป็นประจำแล้วก็มีหิริและโอตตัปปะเมื่อพลั้งเผลอเมื่อขาดสติคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าขาดสติขาดสติแล้วก็ยังเป็นคนหน้าด้านไม่ละอายยังเกเรอยู่อย่างเดิมความมีสติมันก็มีไม่ได้จะต้องรู้สึกละอายอย่างสุดเวียงสุดที่จะละอายได้สำหรับมนุษย์ผู้มีมนุษยธรรมขาดสติไม่ได้นี่ฝึกฝนการมีสติอยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้สตินั่นอย่างถูกต้องทุกคราวที่มีสัมผัสกระทบจิตแล้วก็ละอายอยู่ทุกคราวที่เผลอสติแม้ในเรื่องธรรมดาสามัญเช่นเผลอสติลืมของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลืมปิดประตูลืมปิดหน้าต่างอย่างนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นผู้ฝึกฝนสติแล้วก็เรียกว่าเสียหายมากมันจะลืมอะไรสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องของความไม่มีสติทั้งนั้นทีนี้ข้อ4ก็เป็นผู้มีสมาธิพึงฟังให้ดีใจความของสมาธิที่สำคัญที่สุดนั่นมีใจความว่าเอกคตาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตแปลว่าจิตที่มีอารมณ์เดียวคือคิดนึกอย่างเดียวเพ่งจ้องอย่างเดียวระลึกอย่างเดียวเอกคตาจิตแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่านึกถึงแต่พระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุพระนิพพานเข้าใจพระนิพพานอย่างถูกต้องว่าพระนิพพานนั่นคือภาวะที่ปราศจากกิเลสปราศจากความทุกข์เรียกภาษาชาวบ้านธรรมดาก็ว่าเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเรามีความมุ่งหมายต่อชีวิตที่เยือกเย็นอยู่เป็นปกติหรือตลอดชีวิต พูดว่าอย่างอื่นไม่เอาทั้งนั้นจะเอาแต่ชีวิตที่เยือกเย็นและคอยเพ่งจ้องอยู่อย่างนี้
แม้ในเพศคฤหัสถ์ก็จะเรียกว่ามีเอกคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีสติบวกสมาธิอยู่ในสิ่งที่จะทำกำลังทำรู้สึกตัวดีทั้งแต่ก่อนทำและเมื่อทำอยู่และเมื่อทำแล้วแปลว่ามีสติบวกกันอยู่กับสมาธิในกิจการบ้านเรือนจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างที่บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องพูดเล่นเช่นว่ากวาดพื้นกระดานอยู่ก็คอยจิตอยู่ตรงที่ลายไม้กวาดจดพื้นกระดานมีจิตแน่วแน่อยู่ตรงที่ลายไม้กวาดจดพื้นกระดานถ้าล้างจานล้างชามอยู่ก็มีจิตแน่วแน่อยู่ตรงที่นิ้วมือที่กระทบจานที่ถูจานถ้ากำลังล้างหม้อถูหม้อขัดหม้ออยู่ก็มีจิตอยู่ตรงที่เครื่องขัดหม้อถูอยู่กับหม้ออย่างแน่วแน่ถ้าพาฟืนอยู่ก็มีสติอยู่ที่ตรงที่ขวานชำแรกไม้ขวานกระทบไม้แล้วแตกออกไปนี่ทำอย่างนี้อยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิอย่างเลิศอย่างชั้นเลิศฟังดูเป็นของเล่นแต่ผลในแท้จริงนั้นก็เป็นของจริงโดยเหตุที่เห็นเป็นของเล่นไม่สนใจไม่เคยทำอย่างนั้นแม้แต่จะทำอะไรอยู่ใจก็ลอยไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำก็เลยไม่เป็นการฝึกสติไม่เป็นการฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้เรามาฝึกกันอย่างนี้เสียใหม่จะนั่งก็รู้สึกตัวเมื่อมันนั่งจะนอนก็รู้สึกตัวเมื่อนอนเดินก็รู้สึกตัวเมื่อเดินยืนก็รู้สึกตัวเมื่อยืนนั่งก็มีสมาธิที่นั่งลงกระทบพื้นนอนก็ที่ตัวกระทบพื้นเดินก็ที่ปลายเท้ากระทบพื้นยืนก็ที่ปลายเท้ากระทบพื้นเป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแต่ถ้าทำได้ก็จะมีสติและสมาธิอย่างยิ่งนี่ข้อที่ห้าหรือข้อสุดท้ายก็มีปัญญารักษาจิตให้ไม่เกิดความคิดประเภทตัวกูของกูคือประเภทความคิดที่วุ่นวายทำจิตให้ว่างจากความคิดชนิดนี้ในทุกๆกรณีเมื่อทำงานก็ไม่ได้คิดว่าตัวกูทำเพื่อกูเมื่อได้ผลงานก็ไม่รู้สึกว่ากูได้ผลงานรู้สึกแต่มันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาที่ทำถูกต้องเก็บผลงานไว้กินไว้ใช้ก็ไม่เป็นเรื่องของตัวกูเป็นเรื่องของกระทำที่ถูกต้องมันจะแบ่งปันให้ผู้อื่นทำบุญทำทานก็ไม่ต้องมีความคิดประเภทตัวกูว่ากูกระทำเพื่อได้แก่ตัวกูทำอย่างนี้เป็นการทำตามรอยพระอรหันต์ลัดสั้นอย่างที่สุดแล้วเรียกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีผู้ใดทำได้อย่างนี้ตามที่กล่าวมา5ประการนี้ผู้นั้นกล่าวได้ว่าเป็นคนบวชอยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้ไปบวชที่วัดเพราะเป็นสตรีหรือว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชที่วัดขอให้บวชที่บ้านถึงทำได้
ก็จะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องท้อแท้ใจแล้วก็จะได้รับผลอานิสงส์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดยิ่งกว่าไอ้พวกที่บวชอยู่วัดบางคนโดยซ้ำไปขอท่านทั้งหลายจงรู้จักประพฤติกระทำการบวชชนิดอยู่ที่บ้านเป็นรายการพุทธธรรมนำสุขมาให้อย่างยิ่งอาตมาขอยืนยันการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายรายการบรรยายพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาก็จะกล่าวด้วยหัวข้อเดียวกันกับครั้งที่แล้วมาว่าบวชอยู่ที่บ้านโดยการประพฤติตามแนวแห่งคฤหัสถ์ธรรม4ประการคฤหัสถ์นั้นก็แปลว่าผู้ครองเรือนผู้อยู่เรือนมีทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีอยู่ที่บ้านที่เรือนทำอย่างไรจะให้เป็นเสมือนการบวชอยู่ที่บ้านหรือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่บ้านคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นมีความหมายว่าประพฤติพิเศษยิ่งกว่าธรรมดาเท่านั้นเองเอาอะไรมาถือไว้ประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่าธรรมดาก็เรียกว่าพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้เราจะเอาคฤหัสถ์ธรรมนั่นแหละเป็นพรหมจรรย์ขอให้คฤหัสถ์ทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าสามารถที่จะบวชอยู่ที่บ้านโดยมีคฤหัสถ์ธรรมเป็นพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งสัจจะเป็นผู้มีความจริงใจต่อตัวเองต่อมนุษย์สยภาวะคือความเป็นมนุษย์ของตนเองคนโดยมากไม่เคยคิดถึงข้อนี้คือไม่ซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเอง ปล่อยไปตามกิเลสเป็นคนคือเกเรเป็นคนเกเรไปเสียทุกอย่างไม่จริงไม่ยั่งไม่ทำให้ดีที่สุดในส่วนที่คิดว่าจะทำได้ปล่อยไปตามสบายก็เกเรแต่เดี๋ยวนี้จะมีสัจจะซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองจะรักษาไว้ให้เป็นอย่างดีเมื่อตรงต่อตัวเองแล้วมันก็เป็นเหตุให้ตรงซื่อตรงต่อผู้อื่นต่อหน้าที่การงานต่อเวลาหรือต่อทุกอย่างที่จะต้องซื่อตรงเลยกลายเป็นคนมีสัจจะคนที่มีความเป็นอยู่อย่างซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของตนเองนี้เขาเป็นคนขบถต่อกิเลสอยู่โดยทุกวิถีทางเมื่อเขาเป็นคนตรงต่อตนเองเขาก็จะเป็นขบถต่อกิเลสอยู่ทุกวิถีทางคือการกระทำนั้นจะเป็นฆ่าศึกแก่กิเลสจะขับไล่กิเลสจะเพิกถอนกิเลสอยู่เป็นปกตินั่นขอให้ทุกท่านสังเกตความข้อนี้ดีๆว่าซื่อตรงต่อตนเองเป็นยอดสุดของการซื่อตรงต่อสิ่งอื่นผู้อื่นถ้าไม่ซื่อตรงต่อตนเองแล้วไม่มีหวังไม่มีหนทางไม่มีโอกาสที่จะซื่อตรงต่ออะไรได้เป็นผู้เคารพนับถือตัวเองอย่างซื่อตรงต่อตัวเองแล้วจะซื่อตรงต่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นข้อแรกเรามีสัจจะเป็นจิตใจแล้วข้อที่สองมีธรรมะบังคับกิเลสคือบังคับตนเองนั่นเองบังคับตนก็คือบังคับกิเลสบังคับกิเลสก็คือบังคับตนแต่ว่าทำด้วยสติปัญญาอาศัยความซื่อตรง
ต่อตนเองด้วยเหมือนกันจึงจะมีความเข้มแข็งในการที่จะบังคับกิเลสเป็นการบังคับกิเลสด้วยสติปัญญาไม่ใช่บังคับกิเลสด้วยโมหะหรือด้วยความโง่อย่างพวกคนโง่เขาตั้งใจจะทำใช้ความบ้าบินทำอย่างนี้ไม่สำเร็จประโยชน์แก่การที่จะบังคับกิเลสเขาจะต้องมีสติปัญญาสามารถมากพอเปรียบเสมือนว่านายควานช้างชั้นพิเศษชั้นเลิศชั้นหมอสามารถจะบังคับช้างที่ตกมันอาละวาดได้ด้วยสติปัญญาความสามารถของตนจิตนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันกับช้างที่ตกมันพร้อมที่ทำอันตรายแก่ผู้บังคับที่บังคับอย่างโง่เขลาคนที่โลเลด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีทางจะทำได้เราจึงถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นควานช้างบังคับจิตจิตคือช้างที่ตกมันมันบ้าอันอาละวาดมันเกเรมันเป็นอันตรายด้วยในที่สุดนี่ข้อต่อไปก็ต้องมีขันตีคือความอดกลั้นอดทนความอดกลั้นอดทนนี่ไม่มีความอดกลั้นอดทนไหนจะยิ่งไปกว่าการอดกลั้นอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสบีเกิดขึ้นบีบคั้นจิตก็เป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดเหนือสิ่งใดสู้ไม่ได้ก็ต้องยอมแพ้ทำไปตามอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะกิเลสประเภทตัวกูประเภทของกูนี่มันบีบคั้นให้เป็นไปในทางที่เป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยเป็นอันตรายกิเลสประเภทตัวกูบีบคั้นต้องทนได้ถ้าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้ก็จะทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนกันแต่เพียงว่าอดทนอดทนต่อความลำบากเมื่อเจ็บไข้อดทนต่อความตรากตรำเมื่อทำการงานอดทนต่อคำด่าทอกล่าวร้ายของผู้อื่นสามอย่างนี้ยังไม่ร้ายยังไม่เป็นการอดทนที่สูงสุดเหมือนกับการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสและกล่าวได้ว่าการอดทนทุกอย่างขึ้นอยู่กับการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสถ้าทนต่อการบีบคั้นของกิเลสได้แล้วย่อมทนต่อการบีบคั้นของสิ่งทั้งปวงได้เช่นว่าเจ็บไข้มันอยากจะร้องครางขึ้นมาอยากจะกระวนกระวายเออะขึ้นมานั่นมันก็เพราะไม่ทนต่อการบีบคั้นของกิเลสประเภทตัวกูของกูบางคนถือทิฏฐิมานะว่ากูต้องครางอย่างนี้ก็มีบางคนมีความรู้สึกว่าได้ครางแล้วมันหายเจ็บอย่างนี้ก็มีนี่มันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทโมหะหรือตัวกูของกูมากเกินไป หรือว่าจะอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยตรากตรำในการทำงานกิเลสบีบคั้นให้ทิ้งงานไปเที่ยวเสียถ้าอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้ก็ทิ้งงานไปเที่ยวเสียจริงๆด้วยเหมือนกันก็เลยไม่อดทนต่อความตรากตรำเพราะไม่อดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนั่นเองข้อที่เขามาด่าว่ากล่าวร้ายดูหมิ่นสบประมาทแล้วอดทนไม่ได้ก็เพราะตัวกูของกูมันไม่อดทนมันทนไม่ได้กิเลสประเภทตัวกูของกูมันต้องการให้โกรธด่าตอบตีตอบโกรธตอบทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องทำไปอย่างที่เรียกว่า
กิเลสบงการให้ทำมันจึงเกิดการด่าตอบตีตอบกระทำตอบ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีขันติข้อนี้จำเป็นเนื่องกันกับข้อต้นคือว่าการที่เราจะบังคับตัวเองได้นั้นต้องพร้อมที่จะอดทนถ้าไม่พร้อมที่อดทนก็ยากที่จะบังคับตัวเองมันถ้าว่ามีความแน่ใจในการที่จะอดทนก็บังคับได้โดยไม่ยากเลยฉะนั้นเราจึงรับภาวะอดทนเพื่อบังคับตัวเองให้สำเร็จประโยชน์ ทีนี้ก็ข้อสุดท้ายคือจะสละทุกสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนคำว่าจาคะจาคะนี่เรามักจะรู้จักกันแต่เรื่องทำบุญทำทาน แต่มีจาคะสูงสุดกว่านั้นมาก คือจาคะสละในทางจิตใจ สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจอะไรจะเป็นกิเลสโดยตรงก็ดีจะเป็นนิวรณ์ก็ดีจะเป็นกรรมกิเลสคือการกระทำออกมาทางกายวาจาก็ดีถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนแล้วรีบสละรีบละกรรมกิเลสการกระทำชั่วละกิเลสโลภโทสะโมหะละนิวรณ์ห้าประการคือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาอย่างนี้ได้ชื่อว่าละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนเป็นจาคะในด้านจิตใจ ตามที่จริงจาคะทางวัตถุให้สิ่งของให้พันสิ่งของนั่นมันก็เพื่อจะละความตนีทีเหนียวในด้านจิตใจเป็นเรื่องที่สอนกันได้ง่ายง่ายทำกันได้ง่ายง่ายเป็นเรื่องทางวัตถุก็มักจะคิดกันแต่เพียงเท่านั้นหาได้คิดไม่ว่าถ้าสละสิ่งของนั้นออกไปได้แล้วก็เป็นการสละความตนีหรือมัจฉริยะซึ่งเป็นกิเลสประเภทเหนียวแน่นอย่างหนึ่งด้วยเราจะต้องผ่อนคลายความบีบคั้นของกิเลสหรือความที่ต้องอดทนของกิเลสเป็นเหมือนกับรูรั่วคอยระบายความกดดันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดความกดดันจนถึงขั้นระเบิดตูมตามออกมานี่เขาเรียกว่ามีลิ้นระบายเมื่อลิ้นระบายความกดดันของเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกเครื่องที่สมบูรณ์จะต้องมีลิ้นสำหรับระบายความดันที่สูงเกินขอบเขตคงเอาไว้แต่ที่พอดีจาคะแปลว่าสละออกไปใจความสั้นๆก็คือว่าสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตน แล้วก็ประพฤติกระทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีให้ทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนารักษาศีลกันอย่างไรก็ทำและสูงขึ้นไปจนกระทั่งทำสมาธิทำวิปัสสนาก็เพื่อจะสละเสียซึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนในอันดับสูงคือกิเลสอันละเอียดนั่นเองขอให้เป็นผู้สละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนเป็นประจำเป็นนิสัยก็จะเป็นการบวชอย่างยิ่งอยู่ในบ้านเรือนนั่นแหละเป็นการบวชที่ดีที่จริงยิ่งไปกว่าพวกที่ไปบวชตามวัดแต่ยังเลวไหลโลเลอยู่อยู่ที่บ้านก็สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์กันได้อย่างเคร่งครัดสามารถทำความเข้าใจกันได้ปรองดองกันได้ระหว่างบุตรภรรยาสามีหรือคนข้างเคียงให้ทุกคนพากันประพฤติธรรมะแม้ที่เรียกว่าคารวาสธรรม4ประการนี้เป็นอย่างชั้นอุกฤษ
เป็นอย่างชั้นที่เรียกว่าสูงสุดที่จะทำได้เพราะมีความตั้งใจจริงมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นฆราวาสที่ไม่ยอมแพ้เมื่อออกบวชไปอยู่วัดอยู่ป่าไม่ได้ก็บวชเป็นนักบวชชั้นเลิศอยู่ที่บ้านที่เรือนนั่นเองหวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักใช้ประโยชน์อันนี้คือประโยชน์จากการบวชที่อยู่บ้านเรือนการบวชที่อยู่ที่บ้านการบวชที่อยู่ที่บ้านได้ด้วยกันทุกคนแล้วประสบความสุขสวัสดีจากการกระทำอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทุกผู้ทุกนามเทอญท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายปาตกถาธรรมในรายการพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาก็จะกล่าวโดยหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้าน สืบต่อไปอีกก็มีได้หลายวิธีสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวถึงการบวชอยู่ที่บ้านโดยอาศัยหลักแห่งสัพพุริสธรรม7ประการ เป็นธรรมะประเสริฐพิเศษมีอานิสงส์ให้สารขอให้ตั้งใจฟังให้เป็นอย่างดีที่สุดสัพพุริสธรรมก็แปลว่าธรรมะหรือภาวะปกติของผู้ที่เป็นสัตตบุรุษสัตตบุรุษก็คือผู้ที่มีชีวิตสงบเย็นมีความสงบทางกายทางวาจาทางจิตทางทิฏฐิทางปัญญาทางทุกอย่างล้วนแต่เป็นความสงบแล้วก็เรียกว่าสัตตบุรุษก็เลยกลายเป็นคนเย็นเพราะสงบมันไม่ร้อนมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่พลุ่งพล่านในเป็นชีวิตที่เยือกเย็นสัตตบุรุษประกอบอยู่ด้วยธรรมะ7ประการซึ่งจะได้กล่าวเป็นลำดับไปโดยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แห่งสติปัญญาไม่งมงายเป็นต้นข้อที่หนึ่งสัตตบุรุษรู้จักเหตุแห่งสิ่งที่จะต้องละเหตุแห่งสิ่งที่จะต้องทำให้มีโดยแท้จริงท่านรู้จักเหตุแห่งสิ่งที่จะต้องละแล้วก็สามารถละได้แม้จะเป็นการละยากเพียงไรรู้จักเหตุของสิ่งที่จะต้องทำให้มีรู้แล้วก็สามารถจะทำให้มีขึ้นมาได้แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากอย่างไรการรู้จักเหตุมีประโยชน์อย่างนี้เป็นข้อแรกคนเราถ้าไม่งมงายถ้าไม่ถือไสยศาสตร์ก็จะถือหลักธรรมะซึ่งเหมือนกับวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ข้อแรกที่แรกก็คือการรู้จักเหตุของสิ่งที่จะต้องละและเหตุของสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีโดยแท้จริง ข้อที่สองรู้จักผลพึงปรารถนาแต่ผลที่ชอบแก่เหตุผลที่ไม่ควรปรารถนาไม่ปรารถนาผลที่ควรปรารถนาก็คือผลที่มีแต่ประโยชน์คุณโดยส่วนเดียวไม่มีโทษปราศจากผลที่งมงายตามแบบของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ให้ผลอย่างไสยศาสตร์ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องงมงายในที่สุดก็ไม่ต้องทำอะไรได้แต่นั่งอ้อนวอนวงสรวงกันอยู่เท่านั้นผลอย่างนั้นไม่ควรจะปรารถนาเลย3รู้จักตนเองรู้จักตนเองข้อนี้ฟังแปลกดี ทุกคนมักจะอวดดีว่าตนรู้จักตนเองแต่ยากที่จะรู้จักตนเองมันรู้จักด้วยความโง่มันก็รู้จักแต่ความโง่ของตนไม่รู้จักตนที่แท้จริงจึงทำอะไรไม่สมควรแก่ตนอยู่บ่อยๆ
รู้จักตนก็ต้องรู้จักตนเองว่าอยู่ในสถานะอย่างไรในแง่ของสังคมตัวเรามีฐานะอย่างไรในแง่แห่งอัตตวิสัยของตนเองตัวเองมีฐานะอยู่อย่างไรรู้จักตนให้ครบถ้วนอย่างนี้แล้วดำรงตนอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องข้อที่4รู้จักประมาณคือความถูกต้องความเหมาะสมความพอดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยนี้ซึ่งพูดกันว่าอยู่ดีกินดีนั่นมักจะเกินประมาณเพราะว่ากิเลสเป็นผู้ตัดสินว่ากินดีอยู่ดีตามอำนาจของกิเลสมันต้องอยู่ดีกินดีตามสติปัญญาเรียกว่ากินอยู่แต่พอดีมีความถูกต้องมีความเหมาะสมมีความพอดีในการกินอยู่ถ้ากินดีอยู่ดีมันก็มีไม่มีขอบเขตมันก็เลื่อนเรื่อยไปจนเกินขอบเขตจนอยู่ในฐานะที่เกินมันก็ต้องลำบากต้องประสบกับความลำบากเพราะมันไม่สมกันมันรักษากันไว้ไม่ได้ข้อที่5รู้จักเวลา รู้จักเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมที่จะกระทำอะไรจะกระทำเมื่อไรรู้จักเวลาที่เหมาะสมกระทำถูกต้องแล้วมันก็ออกผลตามเวลาไม่โง่มานั่งบ่นเพ้อว่าให้มันออกผลเหมือนคนซื้อลอตเตอรี่มาแล้วมานั่งบ่นเพ้อว่าเมื่อไรจะถูกเมื่อไรจะออกมันไม่รู้จักเวลาถ้ามันรอไปถึงวันออกมันก็ออกก็ไปตรวจสอบได้มันก็รู้เรียกว่าอย่าให้เวลาเป็นเครื่องกัดกินหัวใจ อย่าให้เวลาบีบคั้นจิตใจอย่าให้เวลาเป็นเครื่องทรมานตนเองในการที่จะกระทำก็ดีในการที่จะรับผลของการกระทำก็ดีนี่เป็นเรื่องสำคัญเวลาเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งลึกลับมีอำนาจเนื้อบุคคลเพราะมันเนื่องอยู่กับกิเลส บังคับเวลานั่นหมายถึงบังคับกิเลสด้วยเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นมาจากความต้องการของกิเลสแล้วก็ไม่ทันอกทันใจถ้าบังคับกิเลสไม่ต้องการได้หยุดความต้องการได้เวลามันก็หยุดด้วยเหมือนกันคือไม่ทรมานจิตใจข้อที่6เรียกว่ารู้จักบริษัทบริษัทคำนี้แปลว่ากลุ่มชนบริษัทแล้วนั่งกันเป็นวงรอบๆนี่เรียกว่าบริษัทสังคมทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละเรียกได้ว่าเป็นบริษัทแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มก็เรียกว่าบริษัทน้อยๆบางเพ่งเล็งทั้งหมดก็เป็นบริษัทใหญ่สังคมที่ตนรวมอยู่กับเขาด้วยคนหนึ่งหรือว่าสังคมอื่นออกไปที่ตนจะต้องติดต่อเกี่ยวกับสังคมมันก็มีอยู่สองความหมายคือตนอยู่ในสังคมนั่นด้วยก็ต้องประพฤติถูกต้องต่อสังคมนั้นสังคมอื่นที่ตนจะต้องเข้าไปติดต่อเกี่ยวข้องก็จะต้องรู้จักสังคมอื่นนั้นให้ดีให้การเข้าไปเกี่ยวข้องติดต่อนั้นสำเร็จประโยชน์เต็มตามที่ตนประสงค์นี่เป็นเรื่องความรอบรู้เชี่ยวชาญแตกฉานเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์นี่ข้อสุดท้ายข้อ7รู้จักบุคคลรู้จักบุคคลแต่ละคนละคนรู้จักตนเองนั่นมีอยู่แล้วในข้อที่3เดี๋ยวนี้รู้จักบุคคลในข้อที่7นี่คือรู้จักบุคคลแต่ละคนแต่ละคนที่จะต้องเกี่ยวข้องด้วย
โดยเหตุที่คนเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลมันจะต้องรู้จักบุคคลแต่ละคนให้ดีเพื่อจะเกี่ยวข้องได้อย่างสำเร็จประโยชน์ แล้วก็ทุกชนิดทุกทิศทางอย่างที่ทรงแสดงไว้เป็นเรื่องทิศทั้ง6ว่าข้างหน้าคือบิดามารดาข้างหลังคือบุตรภรรยาข้างซ้ายคือมิตรสหายข้างขวาคือครูบาอาจารย์ข้างบนคือพระเจ้าพระสงฆ์ข้างล่างคือคนใช้กรรมกรแต่ละทิศละทางรู้จักบุคคลแต่ละคนให้ถูกต้องแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ในการที่จะติดต่อกับบุคคลนั้นก็ดีในการที่จะร่วมทำงานร่วมกันกับบุคคลนั้นๆก็ดีแม้ที่สุดแต่ใช้เขาให้ทำประโยชน์ตามความประสงค์ของตนก็ดีย่อมสำเร็จประโยชน์ได้ทั้งนั้นการอยู่ด้วยคุณธรรม7ประการนี้ของสัตบุรุษนี่เป็นการอยู่ที่เฉลียวฉลาดหาสุขอย่างยิ่งซึ่งเป็นการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้สนใจเป็นพิเศษว่าเราอยู่ด้วยความถูกต้องในทุกอย่างทุกประการทุกทิศทุกทางทุกขนาดทุกระดับทุกลักษณะเรามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ประกอบด้วยความถูกต้องสิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นความผิดพลาดแล้วมันเป็นโทษเป็นอันตรายถ้ามันเป็นความถูกต้องแล้วมันเป็นผลดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์ที่จะช่วยให้รอดเราจงทำความในใจให้ดีที่สุดให้รู้สึกในความถูกต้องทั้ง7ประการอย่างที่กล่าวมาแล้วก็จะได้รับผลจากความถูกต้องทั้ง7ประการนั้นกล่าวได้ว่า มีความถูกต้องนั่นแหละเป็นพระเจ้าอันสูงสุดพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดนั่นคือความถูกต้องการที่มีพระเจ้าเป็นอย่างบุคคลนั้นไม่แน่นอนเหมือนกับมีพระเจ้ามาเป็นธรรมะคือเป็นความถูกต้องจงตั้งใจประพฤติกระทำให้มีแต่ความถูกต้องแล้วความถูกต้องนั่นแหละจะเป็นพระเจ้าที่จะช่วยทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลานาทีทุกหนทุกแห่งเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความมีโชคดียืมคำของไสยศาสตร์มาใช้ว่าโชคดีโชคร้ายถ้าอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วก็เป็นการอยู่อย่างมีโชคดีการกระทำนั่นแหละเป็นการบ่งให้มีโชคดีหรือโชคร้ายถ้าทำไม่ถูกก็เป็นโชคร้ายถ้าทำถูกก็เป็นโชคดีนั้นเราจึงมีความระมัดระวังสังวรระลึกได้อยู่เสมอไปแล้วก็กระทำลงไปจริงๆในสิ่งที่ระลึกได้แล้วว่าเป็นความถูกต้องเป็นความถูกต้องให้มีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาจะทำอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้มีความตั้งอกตั้งใจระมัดระวังให้มีความถูกต้องแม้ที่สุดแต่จะถ่ายอุจจาระจะถ่ายปัสสาวะก็จะต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะให้มีความถูกต้องเต็มที่ที่สุดที่จะมีได้นี่ก็จะเป็นผู้ชื่อว่าประพฤติธรรมประพฤติความถูกต้องทุกอย่างมีความถูกต้องไปหมดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงาม
ตามทางของมนุษย์โดยไม่ต้องสงสัยขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในชุดพุทธธรรมนำสุขในครั้งนี้อาตมาจะขอกล่าวโดยหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้านต่อไปอีกสักครั้งหนึ่ง ชื่อเดียวกันว่าบวชอยู่ที่บ้านแต่ระเบียบการเป็นอยู่หรือการบวชนั้นต่างกันในครั้งแรกอยู่อย่างมีอินทรีย์ห้าพละห้าในครั้งที่สองอยู่อย่างมีคารวาสธรรมสี่ประการ ในครั้งที่สามอยู่อย่างมีสัพปุริสธรรมเจ็ดประการในครั้งนี้จะอาศัยแนวธรรมชื่อว่าอปันนกะปฏิปทาสามประการอปันนกะแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติอปันนกะปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไม่ผิดต่อการที่จะได้รับผลเป็นความสุขและเป็นหลักธรรมที่ว่ากว้างขวางทั่วไปใช้ได้แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกชนิดและอยู่ที่บ้านก็ทำได้เต็มที่ดังนั้นจึงเอามากล่าวในฐานะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะบวชอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชอยู่ที่วัดด้วยเหตุใดๆก็ตามก็ไม่ต้องท้อถอยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจว่าไปบวชไม่ได้เราสามารถที่จะบวชได้ในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าเป็นคนจริงเป็นคนตั้งใจกันจริงๆในการที่จะช่วยตัวเองถ้าประกอบอยู่ด้วยคุณธรรม3ประการนี้แล้วก็จะเป็นการบวชอย่างละเอียดอย่างประณีตอย่างลึกซึ้งอย่างสุขุมอย่างสูงสุดทีเดียวข้อที่1เรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรแปลว่าคุ้มครองอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าทุกเรื่องเพราะว่าถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วอะไรมันก็ไม่มีโลกนี้มันก็ไม่มีตัวเองมันก็ไม่มีถ้าเราเกิดมาไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจะทำอะไรได้ท่านจึงยกเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการดำรงอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่คุ้มครองไม่ได้ปล่อยให้ปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสก็เกิดกิเลสและเกิดความทุกข์อย่าไปมองที่อื่นว่ากิเลสและความทุกข์จะมาจากที่อื่นกิเลสและความทุกข์มันมาจากการที่เราบังคับคุ้มครองดูแลปกป้องตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ไม่ได้ถ้าเราสามารถดูแลคุ้มครองปกป้องกำกับควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้กิเลสไม่มีเพราะไม่อาจจะเกิดกิเลสนี้ไม่ได้มีอยู่เป็นการถาวรเพียงแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีความบกพร่องโดยสติสัมปชัญญะที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจดังนั้นทุกคนจงเอาใจใส่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเมื่อมีอะไรมากระทบแล้วก็ควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มันไปปรุงจิตชนิดที่ผิดพลาดให้มันเป็นการกระทำที่อยู่ในอำนาจของการคุ้มครองการดูแลถ้าจะมากระทบจิตก็ต้องจัดให้เป็นไปในทางที่ให้มันฉลาดให้มันรอบรู้ให้มันได้ประโยชน์อย่าให้มันไปสร้างกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจอินทรียสังวรนี่มีคนเอาใจใส่น้อยมากคือไม่ค่อยจะเอาใจใส่กันนั่นเอง
เป็นคนประมาทเป็นคนหลับตาเป็นคนอวดดีปล่อยไปตามความรู้สึกหวัดของตนที่ยังเป็นคนไม่รู้อะไรถ้าพูดอย่างภาษาธรรมะก็ว่ายังเป็นอันธพาลอยู่มันก็มีความผิดพลาดทางอินทรีย์นี่อยู่เป็นประจำตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีอะไรมากระทบตามันก็มีความรู้สึกสติสัมปชัญญะว่ามีอะไรมากระทบมันเป็นของตามธรรมชาติเป็นของตามธรรมดาจะอยู่ในลักษณะอะไรมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบแต่รู้จักว่าควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบแล้วก็กระทำให้ถูกต้องการกระทบนั่นก็จะกลายเป็นประโยชน์คือจะอย่างน้อยที่สุดก็เป็นโอกาสให้ได้รู้เรื่องนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรมันก็เป็นการศึกษาไปเสียถ้าปล่อยให้กระทบด้วยความโง่มันก็เป็นที่ตั้งความยินดียินร้ายเมื่อเกิดโลภะเมื่อยินดีเกิดโทสะเมื่อยินร้ายเกิดโมหะเมื่อยังไม่แน่นอนนี่ขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองอินทรีย์ให้ชีวิตแต่ละวันละวันนี่อย่าได้เกิดความผิดพลาดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเลยมองดูแล้วก็เห็นมีแต่ความถูกต้องไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจล้วนแต่ดำรงไว้ในลักษณะที่ถูกต้องทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอินทรีย์สังวร ควบคุมส่วนที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ไว้ให้อยู่ในความถูกต้องได้ชีวิตนี้มันก็จะมีแต่ความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดไม่เกิดความทุกข์นี่เป็นการประพฤติธรรมะสูงสุดอยู่ข้อหนึ่งนี่ข้อที่สองนี่ก็โภชเนมัตตัญญุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภค คำว่าบริโภคในภาษาบาลีนี่หมายได้ทุกอย่างจะกินจะใช้สอยจะเกี่ยวข้องอะไรก็เรียกว่าบริโภคได้ทั้งนั้นตามปกติคนเราก็มีเรื่องที่จะต้องบริโภคมากมายหลายทางจะต้องระมัดระวังให้การบริโภคนั้นมีความพอดีเดี๋ยวนี้เขาถือกันง่ายๆว่ากินอยู่กินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีขอบเขตอันจำกัดไว้ว่าเพียงเท่าไหร่ความกินดีอยู่ดีมันก็เลื่อนไปตามหน้าของกิเลสเกินพอดีจนยิ่งกว่าเกินก็ยังไม่รู้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมา แปลว่าตกบ่อของกิเลสท่วมทับมิดหูแล้วก็ยังไม่รู้ก็ยังจะส่งเสริมกิเลสอยู่นั่นเองทำอะไรก็จะเป็นไปเพื่อการส่งเสริมกิเลสเพราะความไม่รู้การประมาณในการบริโภคในการหามาหาทรัพย์สมบัติเงินทองในการหามามันก็ต้องรู้ความพอดีคือถูกต้องกับความสามารถสติปัญญาของตนในการได้ผลมันก็ต้องได้อย่างถูกต้องและพอดีในการมีไว้เก็บไว้รักษาไว้ก็ถูกต้องและพอดีมันมีเรื่องถูกต้องและพอดีไปเสียทั้งนั้นจะใช้จ่ายมันก็ต้องถูกต้องและพอดีจะเอามาทำบุญทำทานให้เกิดการกุศลก็ต้องให้ถูกต้องและพอดีไม่ใช่ทำอย่างบ้าบุญบ้าสวรรค์บ้าเกินพอดีแม้ที่สุดแต่จะเอื้อเฟื้อเจือจานเผื่อแผ่ญาติมิตรสหายบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นการผูกพันความไมตรีไหว้นี่ก็ต้องถูกต้องและพอดีข้อ
คอยนึกถึงให้รอบคอบให้ครบถ้วนทุกอย่างให้มันมีความถูกต้องพอดีในการหามาถูกต้องพอดีในการมีไหว้เก็บไหว้ก็ถูกต้องและพอดีในการใช้สอยกินอยู่ก็ถูกต้องและพอดีแม้แต่จะทำบุญทำทานก็ต้องถูกต้องและพอดีนี่เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์จะต้องประพฤติกระทำให้ถูกต้องและพอดีอย่างนี้ก็จะไม่มีโทษอันใดเกิดขึ้นถ้าไปบูชากินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตไม่เท่าไรก็จะต้องตกลงไปในกลับแห่งความยุ่งยากลำบากทนทรมานเป็นหนี้เป็นสินเป็นสิ่งที่เหลือที่จะทนได้นั่นอย่าได้เฮอตามคนที่เขาไม่รู้จักความถูกต้องและพอดีพยายามที่จะมีความถูกต้องและพอดีอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงข้อที่3เรียกว่าชาคารยานุโยคชาคารยานุโยคคงจะเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายส่วนมากก็ได้แต่เป็นคำที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจและจะต้องประพฤติปฏิบัติชาคารยานุโยคแปลว่าประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่คำว่าตื่นอยู่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าแตกตื่นหรือตื่นตูมไม่แตกตื่นไม่ตื่นตูมแต่ว่าตื่นอยู่อย่างคนที่ไม่หลับขอให้เปรียบดูระหว่างคนที่หลับกับคนที่ตื่นคนที่หลับนั้นมันไม่รู้อะไรถ้าคนที่ตื่นอยู่มันรู้อะไรเนี่ยมันต่างกันตรงกันข้ามอย่างนี้จงประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ก็คือการเป็นอยู่ที่ไม่ปราศจากสติมีสติระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอนั่นแหละเรียกว่าความตื่นอยู่ที่สำคัญที่สุดก็ขอให้มีความตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนอย่าได้โง่หลงงมงายไม่มีความรู้ในความเป็นมนุษย์ของตนเป็นอยู่เหมือนกับคนหลับคนที่ไม่รู้จักความเป็นมนุษย์ของตนแล้วเขาก็เป็นอยู่เหมือนอย่างคนหลับหรือคนละเมออย่างมากก็ทำอะไรไปอย่างละเมอจะต้องรู้จักความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ดำรงตนให้อยู่ในความตื่นอยู่ในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์รู้เท่าทันเหตุการณ์ทุกอย่างทุกชนิดที่จะเกิดอยู่ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดอยู่หรือเกิดแล้วรู้จักใช้สติปัญญาในที่ทุกสถานให้มีอุปมาเสมือนหนึ่งว่าคนที่ตื่นอยู่มิได้หลับคนที่หลับเป็นคนที่เหมือนกับโชคร้ายมันโง่มันงมงายมันหลงไหลมันอะไรต่างๆนานาเป็นปัญญาอ่อนไปเสียทุกกรณีถ้าเป็นคนตื่นอยู่มันก็รู้จริงรู้ถูกต้องรู้จักวิธีทางที่จะดำเนินประโยชน์ดำเนินชีวิตนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อคนตื่นอยู่มันเดินไปได้คนหลับอยู่มันจะเดินไปได้อย่างไรนี่เป็นคุณธรรมสำคัญที่ว่าจงประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ขอย้ำว่าตื่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนจงมีความตื่นอยู่รู้สึกอยู่ในความเป็นมนุษย์ของตนอย่าให้เป็นมนุษย์หลับมนุษย์โง่เขลามนุษย์มีอวิชชามีกิเลสครอบงำอย่างมืดมิดนั่นเป็นมนุษย์ที่ไ
ไม่มีความตื่นแห่งความเป็นมนุษย์ของตนขอย้ำข้อที่ว่าจงมีความตื่นอยู่แห่งความเป็นมนุษย์ของตนอยู่ทุกๆเวลาทุกประการเถิดก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในความเป็นมนุษย์สามประการนี้คือระวังสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจและรู้ประมาณในการบริโภคแต่พอดีนี่ก็ประกอบความรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนตื่นอยู่เสมอแม้อยู่ที่บ้านก็จะเป็นเสมือนการบวชอย่างยิ่งคือจะไม่ต้องรับโทษทันใดๆไม่มีบาปไม่มีอกุศลไม่มีความผิดพลาดใดๆมีแต่ความถูกต้องแล้วก็มีผลเป็นความถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตอยู่ในร่องรอยของความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆหันเหออกไปจากร่องรอยของความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องทำอย่างนี้ได้แม่บวชอยู่ที่บ้านก็ไม่แพ้พวกบวชอยู่ที่วัดหรือบางทีจะดีกว่าพวกที่บวชอยู่ที่วัดบางคนบางจำพวกโดยซ้ำไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตเป็นมนุษย์ทั้งที่ว่าบวชอยู่ที่บ้านอยู่เป็นสุขทุกทิพาราตรีการเทอญ